าราก็พันสองประมาณนี้คือเต็มที่เลยนะแต่ปีที่สองไม่ใช่แล้วนะปีที่สองค่าอื่นๆมันจะหายลงไปแต่เราจะไปต่อไม่ต้องลงทุนเรื่องน้ำไม่ต้องลงทุนเรื่องต้นพันธุ์ถูกไหมมันเหลือเฉพาะค่าแรงคนงานค่าดูแลที่ลุงอย่างนี้มีบอกว่าไทยไม่ขายค่อยนี่แหละคือกำไรนะครับ 60% มันเป็นเหมือนปีแรกคือปีแห่งการลงทุนนะครับบริษัทนี้ผมส่งจากนั้นแล้วมันก็เดินมาได้เองตามธรรมชาติแล้วเหมือนที่ผมนำกล้วยปีแรกผมก็ได้ซื้อคืนหมดปีที่สองผมได้ล้านปีที่สามได้คุณวันสั่งผมแล้วเข้ามาไม่ต้องลงทุนเลยกล้วยวันหมดยาวเลยที่นี่ขายแพงนะฮะปีแรกเราลงทุนหมดลงทุนแล้วขายจ้างทุกอย่างคุณวันก็ใช้ผมแบลล์มาให้ก็ไม่ได้อะไรทีนี้ก็ตามขายทุกคนออกมาให้คุณวันปีสองตลาดก็มาเจอกันพอผมก็ไปสั่งเขาไปขึ้นรถแล้วแค่นี้ผมเราแล้ว